ผมชื่อนำโชคเที่ยงธรรมครับชื่อเล่นชื่อฟุกวางโปรเจกต์ไว้เป็น Hello Kitty ครับจะทำให้มันรู้สึกแตกต่างจากหลายๆท่านที่ทำมาก็คืออย่างผมจะเลือกเป็นเฉดสีให้เป็นสีขาวชมพูอย่างท่านอื่นๆเขาจะเลือกเป็นสีแดงคือสีทั่วๆไปมีสีแดงสีเขียวอะไรอย่างนี้คือจะพยายามให้แตกต่างแบบเก่าที่ผมเคยทำเป็น Tower Mod ทีนี้จะทำแบบใหม่ให้เป็นตัว Kitty เลยจากอลูมิเนียมครับจากที่คิดไว้คือดัดแล้วก็เชื่อมอะไรเองหมดเลยจะทำเป็นแนวโหดครับให้เป็นดู Kitty สายดาร์กให้มันแบบโหดขึ้นมามีอาวุธมีอะไรให้มันแตกต่างจาก Kitty ที่เคยเป็นมาทางน้ำผมจะเดินให้เหมือนกับประมาณว่าสายไฟพันรอบตัวคิตตี้ครับให้มันเหมือนมีเลือดสูบฉีดอยู่ตลอดเวลาลูกเล่นผมขออุบไว้ก่อนดีกว่าส่วนของมอนเทิร์นบอร์ดผมเลือก Z170N Gaming 5ครับเพราะว่าขนาดมันเล็กเพื่อที่จะทำเคสให้มันเล็กลงเอกลักษณ์เด่นผมชอบตรงขนาดครับขนาดมันเล็กทำให้งานที่ทำมาทำได้ง่ายขึ้นส่วนตัวกราฟิกการ์ดผมว่ามันมีความสวยของตัวมันอยู่แล้วถ้าทำเพิ่มเติมก็คงมีแค่เปลี่ยนสีมานิดหน่อยครับผมเรื่องไซส์ผมว่าเหมาะสมครับไม่เล็กไปและไม่ใหญ่ไปผมชอบดีไซน์ครับผมว่าดีไซน์เขาโฉบเฉี่ยวดีปั๊มผมใช้2ตัวแล้วก็แทงน้ำผมใช้2ตัวเพราะว่าผมจะทำเป็นปืนใหญ่ข้างคิตตี้ครับเป็น2ตัวมอน้ำผมจะทำเหมือนเป็นเจ็ตไอพ่นอยู่ด้านหลังคิตตี้ครับผมแล้วก็ให้มีพัดลมอยู่ด้านหลังเลือกใช้มอน้ำขนาด120ครับเพราะว่าให้มันเล็กลงให้เราจัดการงานได้ง่ายขึ้นสีน้ำสีเป็นสีชมพูครับเพื่อให้ดึงให้มันเข้ากับคิตตี้มากที่สุด i5-6400ผมคิดว่าเป็น CPU ที่ราคาไม่แพงและก็ไม่ถูกเกินไปผมว่ามันคุ้มค่าครับ SSD มีความสำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามอดเรามาใช้ฮาร์ดดิสก์ธรรมดาจะมีขนาดใหญ่เกินไปทำให้เรามอดเคสได้ยากขึ้นวังหินที่ว่าแน่เดี๋ยวเจอคิตตี้ผม